คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับผมทิวนะครับก็วันนี้จะมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆนักกอล์ฟทุกคนนะครับใครที่มีปัญหาการตีลูกงัดนะครับหรือว่าโด่งเกินไปตีท็อปแล้วทำให้ไม่ได้ระยะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคกันนะครับผมเป็นเทคนิคตั้งแต่เหล็กสั้นลงมานะครับเหล็ก7ถึงพิชชิ่งนะครับจะใช้เทคนิคนี้อันดับแรกนะครับขึ้นแค่ครึ่งวงก่อนครับตอนลงครับดูจังหวะการลง impact ลูกตอนลงปุ๊บมือต้องอยู่หน้าเหล็กนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับลงเปิดสะโพกปึ้งอย่างนี้นะครับดูมุมนี้อาจจะเห็นนะครับขึ้นครึ่งวงลงปึ้งเห็นนะครับตำแหน่งถุงมือจะอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับโอเคแต่ที่เกิดอาการตีงัดหรือว่าตีได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งเราลงอย่างนี้ครับอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับองศาเหล็กอะครับดูนี้นะครับการเข้าลูกเนี่ยที่มันโด่งมันงัดที่เวลาตีผิดมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้แต่ถ้าเราอิมแพคเหมือนที่ผมบอกมืออยู่หน้าเหล็กนะครับหน้าลูกมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งทำให้ลูกได้ระยะนะครับอย่างนี้นะครับซ้อมที่บ้านไม่ยากเลยครับก็ขึ้นครึ่งวงเปิดสะโพกลงมาตึงตำแหน่งนี้แล้วก็สแนปไปอย่างนี้ดูตำแหน่งสแนปนะครับวิธีการซ้อมนะครับครึ่งวงปุ๊บลงปึ้งหน้าลูกหน้าลูกนะครับมือสแนปไปตำแหน่งเหล็กยังอยู่ข้างล่างนะครับต่ำกว่ามือนะครับตรงนี้นะครับมุมนี้น่าจะเห็นขึ้นปุ๊บลงปึ้งสแนปมือเห็นไหมครับเหล็กอยู่ด้านล่างเดี๋ยวลองดูกันนะครับ wow. นี่ครับผมเพื่อนเพื่อนกอล์ฟลองไปดูกันนะครับผมโอเคครับก็อยากให้ผมทำเทคนิคอะไรมาก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ